ตะวันฉายซุปเปอร์บอลชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยแฟนมวยได้ชมดรีมไฟแน่ความเคลื่อนไหวของศึกวันลุมพินี46ที่จะเปิดศึกขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมที่เวทีลุมพินีช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ไฮไลท์สำคัญคือคู่เอกไฟหยุดโลกสายดาราตะวันฉาย PK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอพร้อมขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันหลังจากทั้งคู่ต้องคลาดแคล้วกันมา2ครั้งก็ได้เลิกงามยามดีกลับมาประจันหน้าในสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมเกินร้อยล่าสุดทั้งตะวันฉายและซุปเปอร์บอลได้ขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนปะทะกันเรียบร้อยโดยมีการวัดระดับน้ำชั่งน้ำหนักและตรวจสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งผลปรากฏว่าทั้งสองคนทำน้ำหนักผ่านฉลุยไม่มีปัญหาพร้อมที่จะดวลกันในวันศุกร์ที่วันที่22ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่20ธันวาคมที่โรงแรมริเวอร์ฟอนจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพพร้อมด้วยนายสุรชัยชินชัยทีมทนายความแถลงข่าวหลังจากได้ยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอประกันตัวนายชัยพลโดยใช้หลักทรัพย์ 500,000 บาทโดยช่วงที่รถตู้ของลุงพลถึงโรงแรมลุงพลได้ลงมาจากรถตู้ในสภาพที่อิดโรยและมีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าทุกครั้งส่วนป้าแตนไม่เครียดและยิ้มได้ปกติพร้อมพูดเปรยสั้นๆระหว่างลงรถว่าไม่เป็นไรเรายังมีก๊อก2โดยทั้งหมดได้เดินขึ้นไปชั้น6ของโรงแรมเพื่อแถลงข่าวกับสื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากได้รับการประกันตัวซึ่งก่อนการแถลงข่าวมี FC ของลุงพลหอบช่อดอกไม้มามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจจำนวนมากโดยนายชัยพลเปิดเผยความรู้สึกเพียงสั้นๆเนื่องจากยังพูดไม่ออกและมีท่าทีจะร้องไห้ว่าตนน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นตนได้รับทราบคำสั่งเรียบร้อยซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทีมทนายเมื่อถามว่าลุงพลผิดหวังสำหรับผลคำสั่งของศาลหรือไม่นั้นเจ้าตัวไม่ตอบบอกเพียงว่าผมไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากขอให้ทีมทนายความอธิบายแทนพร้อมขอขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้กำลังใจหลังจากนี้จะขอมอบให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของทีมทนายความต่อสู้และพิสูจน์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดหนูอยากให้ทุกคนสบายใจและเข้าใจว่าตนและป้าแตนไม่เกี่ยวข้องด้านป้าแตนกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยติดตามและให้กำลังใจตนเชื่อว่า FC ทุกคนรู้ว่ากระบวนการยังไม่จบยังมีอีก 2-3 ศาลให้ต่อสู้แต่วันนี้ตนพร้อมน้อมรับผลคำตัดสินของศาลแต่จะขอสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเมื่อถามว่าป้าแตนอยากจะพูดอะไรตอบโต้หรือไม่หลังก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์หลังศาลตัดสินในวันนี้เจ้าตัวตอบว่ารอให้ถึงศาลฎีกาก่อนแล้วจะพูดตอบโต้ขณะที่นายสุรชัยระบุว่าจำเลยของตนเคารพและน้อมรับคำพิพากษาของศาลและขอบคุณศาลท่านที่อนุญาตเมตตาปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการต่อสู้คดีซึ่งในคดีนี้ศาลมีดุลยพินิจตัดสินแล้วว่าลุงพลผิดใน2กระทงมีโทษจำคุก20ปีส่วนในรายละเอียดของคดีศาลชั้นต้นได้ฟังข้อเท็จจริงและเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่มีทางขึ้นภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองด้วยรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
รวมทั้งพยานบุคคลที่มาเบิกความว่าเด็กในวัยนี้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นจึงไม่เชื่อว่าสามารถขึ้นภูเหล็กไฟได้ในกรณีนี้เมื่อศาลท่านไม่เชื่อก็ต้องมาดูต่อว่าใครจะเป็นผู้พาไปได้โดยตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่เข้าถึงผู้ตายได้ต้องเป็นเครือญาติซึ่งเครือญาติมีทั้งหมด14คนจึงขีดเส้นลุงพลคนเดียวเนื่องจากว่ามีข้อพิรุธว่าในช่วงเวลา 9:11 น.ถึง 9:49 น.ของวันที่11พฤษภาคม2563ลุงพลไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ศาลท่านเชื่อกระบวนการทางอากาศแต่ในทางต่อสู้ประเด็นนี้เราได้นำพยานบุคคลมาหักล้างโดยการเบิกความของพยานส่วนกรณีเส้นผมหนึ่งเส้นที่พบในรถยนต์เป็นกลุ่มเส้นผมที่พบอยู่ข้างศพของน้องชมพู่โดยได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานจนสามารถเชื่อมโยงและฟังได้ว่าไม่มีคนอื่นพาไปนอกจากลุงพลคนเดียวซึ่งศาลท่านชื่ออย่างนั้นวันนี้จึงมีคำพิพากษาใน2ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดาโดยศาลท่านมองว่าลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าเด็กทำให้ลุงพลถูกตัดสินจำคุก2ข้อหารวมโทษ20ปีส่วนข้อหาอำพรางซ่อนเร้นศพของทั้ง2จำเลยศาลยกฟ้องซึ่งวันนี้ถือว่าสิ้นสุดว่าใครเป็นคนพาเด็กไปแม้ในคดีนี้จะไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับในประเด็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งทางโจทก์เรียกค่าปลงศพ 300,000 บาทแต่ศาลให้จำเลยที่1ชดใช้เป็นเงิน 150,000 บาทส่วนค่าขาดรายได้ในการอุปการะเลี้ยงดูทางฝ่ายโจทก์เรียก5ล้านบาทจากการคำนวณหากเด็กมีชีวิตอยู่จะได้รายได้ต่อปีปีละ 60,000 บาทดังนั้นศาลให้จ่ายเป็นเงิน 1,200,000 บาทโดยหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของทีมทนายที่จะเขียนคำอุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้แต่ด้วยเอกสารที่มีหลายแฟ้มจึงต้องใช้เวลาในการเขียนข้อต้อตอบโต้และคัดค้านเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาอีกครั้งซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นศาลอุทธรณ์ภาค4จังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีในคำพิพากษาศาลแจ้งให้ทราบว่ามีความเห็นแย้ง2ท่านให้ยกฟ้องคดีนี้แต่ศาลชั้นต้นก็พิพากษาออกมาแล้วต่อไปต้องคัดถ่ายคำพิพากษาศาลที่สมบูรณ์ก่อนจะยื่นอุทธรณ์ของลุงพลต่อไปคดีนี้ยกฟ้องข้อหาเคลื่อนย้ายศพค่าเสียหายทางแพ่งป้าแตนไม่ต้องรับผิดชอบส่วนความเห็นแย้งของหัวหน้าผู้พิพากษาและอธิบดีผู้พิพากษาทั้งสองท่านมีผลต่อคดีเป็นอย่างมากเป็นความเห็นที่มีเหตุมีผลจำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตามที่ฟ้องแต่อาจจะมีความเห็นแย้งต่างกันก็ได้แต่เห็นตรงข้ามกับคำพิพากษาวันนี้ซึ่งมีประโยชน์ต่อจำเลยสรุปแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันท์แพ้บางส่วนโดยทิ้งท้ายในวันนี้ว่าลุงพลไม่มีจิตใจโหดร้ายที่จะฆ่าเด็กวันนี้เป็นการแพ้ในยกที่หนึ่งแต่ไม่ได้แพ้หนอกอย่างไรก็ตามการประกันตัวลุงพลได้วางหลักทรัพย์เป็นเงิน 500,000 บาทโดยศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีผูกแขนบายสีสู่ขวัญใสช่วง 9:00 น.ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนจังหวัดสกลนครผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างแถลงข่าวลุงพลมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนและมีน้ำตาไหลออกมาต้องนำทิชชู่มาเช็ดคาดว่าอาจเครียดกับคำพิพากษารวมทั้งปัญหาที่สะสมตลอดระยะเวลาในการต่อสู้คดี
พ่อแบมพยานสำคัญเปิดใจคดีน้องชมพู่แฉถูกลุงพลขู่วิทย์ถูกทำร้ายเปิดใจพ่อแบมพยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่เล่านาทีถูกลุงพลข่มขู่ให้เปลี่ยนความจริงเป็นอีกเรื่องวิทย์ถูกทำร้ายแต่มีลูกอยู่ด้วยเลยไม่กล้าวันที่20ธันวาคม2566นายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญกล่าวภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทก์ฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลจำเลยที่หนึ่งในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าอย่างแรกคือขอบคุณศาลจังหวัดมุกดาหารที่ให้ความยุติธรรมแก่น้องชมพู่สำหรับความรู้สึกของตนดีใจที่ได้รับความยุติธรรมในครั้งนี้นายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าย้อนกลับครั้งแรกยอมรับว่าตอนที่ตำรวจมาสอบปากคำถึงที่บ้านก็รู้สึกกลัวแต่ถ้าไม่พูดอะไรก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยต้องพูดอะไรสักอย่างทำให้ตัดสินใจพูดความจริงออกมาว่าจำเลยมีพิรุธมากวันที่เกิดเหตุจำเลยเข้ามาพูดกับตนให้เปลี่ยนเวลาเพราะเวลานั้นคือเวลาเด็กหายเปลี่ยนจากเรื่องความจริงให้เป็นอีกเรื่องเปิดใจพ่อแบมพยานปากสำคัญคดีน้องชมพู่ดีใจได้รับความยุติธรรมเล่านาทีถูกลุงพลข่มขู่ให้เปลี่ยนความจริงเป็นอีกเรื่องนายวัชรินทร์กล่าวอีกว่าโดยในวันนั้นลุงพลจะเข้ามาทำร้ายตัวเองและมีลูกชายตนอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าทำร้ายและพยายามบังคับพูดจาข่มขู่มีการบังคับให้ตนเปลี่ยนเวลาและวันที่ตลอดแต่ตนก็ยังยืนยันคำให้การเดิมนายวัชรินทร์กงแก่นเท้าหรือพ่อแบมพยานปากสำคัญนายวัชรินทร์กล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากลัวและมีความกังวลว่าถ้าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาจะถูกคุกคามเพราะที่ผ่านมาก็เคยถูกคุกคามเพราะพยายามที่จะทำร้ายร่างกายด้วยอ่านข่าวด่วนศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ข้อหารวม20ปีคดีน้องชมพู่อ่านข่าวเปิดคำพิพากษาคุก20ปีลุงพลชี้พิรุธเส้นผมโทรศัพท์อ่านข่าวครอบครัวน้องชมพู่จ่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพล